สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะป้าพรมาทําตามคําขอมี FC ขอมาว่าให้ป้าพรเนี่ยมาถ่ายที่วัดวรจันทร์นะคะที่โพพยาสุพรรณบุรีเนี่ยให้ดูหน่อยอ่ะวันนี้ป้าพรมาแล้วนะคะตามคําเรียกร้องของ FC นะคะคุณผู้ชมป้าพรก็ได้มาที่วัดวรจันทร์นะคะวัดวรจันทร์นี้นะคะที่เด่นและก็สวยงามงดงามมากก็คือเจดีย์ย่อมุมนะคะก็คือเจดีย์องค์นี้อ่ะนะคะเจดีย์ย่อมุมองค์นี้นะคะมันมีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นที่แบบว่าใครที่มาสุพรรณนะคะอยากจะมาวัดนี้เป็นแน่แท้แหละเพราะว่าอยากจะมาชมเจดีย์ย่อมุมอันเนี้ยค่ะองค์นี้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเจดีย์ย่อมุมที่มีอยู่มานานแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายร้อยปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีประวัติย่อๆอยู่ตรงนี้เพราะว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นะคุณผู้ชมนี่ดูประวัติน่าจะสะท้อนแน่เลยนี่อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นประวัติคร่าวๆเป็นเจดีย์ย่อมุมที่สวยงามและงดงามมากนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์ย่อมุมเจดีย์มหาจุฬามณีนะคะเป็นเจดีย์สองชั้นนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนะมันจะมีตามประวัติน่ะก็หลายร้อยปีมาแล้วค่ะที่สร้างเสร็จมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็มีบันไดขึ้นไปได้นะคะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมที่มาสุพรรณนะคะแล้วก็มาเที่ยววัดวรจันทร์ได้นะคะคุณผู้ชมคะก็อยากจะให้มาเที่ยวกันนะคะเพราะว่ามาชมเจดีย์ย่อมุมนี้ซึ่งมีความงดงามมากนะคะคุณผู้ชมคะนี่เดี๋ยวป้าพรจับตรงนี้แล้วกันนี่เจดีย์ย่อมุมนะคะสองชั้นนะคุณผู้ชมประมาณนี้คุณผู้ชมคะก็มาถ่ายภาพให้ดูเก็บบรรยากาศบริเวณวัดนะคะวัดก็จะอยู่ติดกับโรงเรียนติดกับโรงเรียนวัดวรจันทร์นะคะติดกันเลยอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภายในบริเวณวัดนะคะคุณผู้ชมภายในบริเวณวัดแล้วก็มีพระอุโบสถนี้นะคะแล้วก็ข้างในนี้น่าจะเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อพริ้งนะคะเดี๋ยวพระพรพาเชอเดินชมเข้าไปดูหน่อยนะคะเป็นรูปปั้นหลวงพ่อพริ้งเป็นศาลาของหลวงพ่อพิงค์นะคะที่เวลาใครมาวัดวรจันทร์แล้วนะคะก็คงจะต้องมากราบขอพรหลวงพ่อพิงค์กันนะคะคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อพิงค์นะคะเป็นศาลาหลวงพ่อพิงค์นะคะวัดวรจันทร์นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโพพยานะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นรูปปั้นนะคะของหลวงพ่อพิงค์นี่ค่ะนะคะขอทุกคนจงมาเที่ยวสุพรรณนะคะอย่าลืมเลยมาออกจากอำเภอเมืองมานิดเดียวเองค่ะออกจากอำเภอเมืองมานิดเดียวก็จะมาเจอวัดวรจันทร์นะคะมากราบขอพรหลวงพ่อพริ้งกันนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ